พบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับวันออกพรรษาหรือวันปวารณาออกพรรษาเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งวันออกพรรษาคือวันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษาเป็นเวลา3เดือนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันมหาปวารณาคำว่าปวารณาแปลว่าอนุญาตหรือยอมให้ซึ่งในวันออกพรรษาพระสงฆ์จะประกอบพิธีสังฆกรรมใหญ่เรียกว่ามหาปวารณาเป็นการเปิดโอกาสให้ภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันได้เพราะในระหว่างเข้าพรรษาพระสงฆ์บางรูปอาจมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขการให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนได้ทำให้ได้รู้ข้อบกพร่องของตนและยังเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยซึ่งกันและกันด้วยซึ่งจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน11หลังวันเข้าพรรษา3เดือนตามปฏิทินจันทรคติไทยวันออกพรรษาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของภิกษุสงฆ์คือเป็นวันสิ้นสุดการจำพรรษาหรือออกจากพรรษาที่ได้อธิษฐานเข้าจำพรรษาตลอดระยะเวลา3เดือนวันออกพรรษาในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่าเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมายังโลกมนุษย์หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จไปจำพรรษาและได้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดเทพบุตรพุทธมารดาซึ่งอยู่ชั้นดุสิตแต่ลงมาฟังธรรมพระเทศนาที่ชั้นดาวดึงวันออกพรรษาหมายถึงวันที่พ้นจากข้อกำหนดทางพระวินัยที่ต้องอยู่ประจำที่หรือในวัดแห่งเดียวตลอด3เดือนในฤดูฝนกล่าวคือเมื่อพระภิกษุได้อธิษฐานอยู่จำพรรษาในวันแรม1ค่ำเดือน8แล้วอยู่ประจำที่หรือวัดนั้นไปเรื่อยจนสิ้นสุดในวันขึ้น15ค่ำเดือน11หลังจากวันออกพรรษาก็สามารถจาริกไปค้างแรมที่อื่นได้วันออกพรรษาหรือวันที่พระพุทธเจ้าเปิดโลกในพรรษาที่7นับแต่ปีที่ตรัสรู้พระพุทธองค์จึงได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดาอยู่1พรรษาครั้นถึงวันปวารณาออกพรรษาวันแรม1ค่ำเดือน11พระพุทธองค์จึงเสด็จลงสู่โลกมนุษย์ทางบันไดทิพย์ทั้ง3ได้แก่บันไดเงินและบันไดทองและบันไดแก้วซึ่งเท้าสักกะเทวราชให้พระวิษณุกรรมเนรมิตทอดจากสวรรค์ชั้นดาวดึงลงสู่โลกมนุษย์ที่ประตูเมืองสังกัดนครที่นั่นบรรดาพุทธศาสนิกชนต่างมารอรับตักบาตรพัฒหารกันอย่างเนืองแน่นชาวพุทธจึงยึดถือปรากฏการณ์ในวันแรม1ค่ำเดือน11ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงสู่โลกมนุษย์เรียกว่าวันเทโวโลหณะและวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกเพราะวันนั้นโลกทั้ง3คือสวรรค์มนุษย์และบาดาลต่างสามารถแลเห็นกันได้ตลอดทั้ง3โลกการออกพรรษานั้นถือเป็นข้อปฏิบัติตามพระวินัยสำหรับพระสงฆ์โดยเฉพาะจัดเป็นยติกรรมวาจาสังฆกรรมประเภทหนึ่งที่ถูกกำหนดโดยพระวินัยบัญญัติให้แก่พระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ร่วมกันตลอดเมื่อถึงวันออกพรรษาพุทธศาสนิกชนถือเป็นโอกาสอันดีที่จะเข้าวัดเพื่อบำเพ็ญกุศลแก่พระสงฆ์ที่ตั้งใจจำพรรษาและตั้งใจปฏิบัติธรรมมาตลอดจนครบไตรมาสแล้ววันถัดมาจากวันออกพรรษา1วันพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยยังนิยมไปทำบุญตักบาตรครั้งใหญ่เรียกว่าตักบาตรเทโวหรือตักบาตรเทโวโรหณะเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติที่กล่าวว่าในวันถัดไปวันออกพรรษา1วันพระพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากเทวโลกกลับจากการโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงในพรรษาที่7เพ
พื่อลงมายังเมืองสังกัดนครพร้อมทรงแสดงโลกวิวรณปาฏิหาริย์เปิดทั้ง3โลกด้วยวันออกพรรษาเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาด้วยเหตุผลดังนี้ 1. หลังจากวันออกพรรษาพระสงฆ์ได้รับพระบรมพุทธานุญาตให้จาริกไปค้างแรมที่อื่นได้ 2. เมื่อออกพรรษาแล้วพระสงฆ์จะได้นำความรู้จากหลักธรรมและประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างพรรษาไปเผยแพร่แก่ประชาชน 3. ในวันออกพรรษาพระสงฆ์ได้ทำการปวารณาเปิดโอกาสให้เพื่อนภิกษุว่ากล่าวตักเตือนเรื่องความประพฤติของตนเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ความเคารพนับถือและความสามัคคีกัน 4. พุทธศาสนิกชนได้นำแบบอย่างไปทำปวารณาเปิดโอกาสให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนตนเองเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาตนและสร้างสรรค์สังคมต่อไปก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่